คลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทรงโปรดนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดใหม่พนมเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับกับพระมหาตุ้ยผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับครับวัดใหม่พนมเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนของจังหวัดนนวัดใหม่พนมเขตเนี่ยอยู่ตรงตำบลสารกลางครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับครับอยู่ไปปลายอำเภอบางกรวยฝั่งที่ติดกับสารยาจังหวัดนครปฐมครับถ้าผมมาจากถนนฝั่งที่ตรงนั้นถนนชลบถนนกาญจนาภิเษกครับผมเข้าตรงไหนครับอาจารย์ก็เข้าได้2ทางครับคือเข้าจากซอยวัดส้มเกรียงก็ได้ครับผมวัดศรีประวัติก็ได้ครับผมแล้วก็ถ้าวิ่งออกไปทางเส้นบรมก็จะเข้าทางพุทธมณฑลสาย3ได้ครับครับผมโอเคครับวัดนี้มีความเป็นมายังไงครับอาจารย์ก็จริงๆวัดนี้สร้างเมื่อ2470ครับ2470ครับโดยท่านกำนันเข้มครับผมหรือที่เรียกกันว่าขุนพดุงเขตขุนพดุงเขตครับขุนพดุงเขตท่านเป็นเจ้าของที่ที่นี่ครับและท่านก็ตำบลเนี้ยไม่มีวัดเลยในหมู่3ตำบลสารกลางเนี่ยครับผมครับในตำบลสารกลางทั้งตำบลเนี่ยไม่มีวัดเลยครับกำนันท่านก็เลยบริจาคที่ดินตรงนี้ทั้งหมดประมาณ13ไร่กว่าครับแล้วก็สร้างเป็นวัดครับวัดเมื่อก่อนจะชื่อว่าวัดใหม่ตะเข้มวัดใหม่ตะเข้มครับตั้งตามชื่อขุนพดุงเขตใช่ครับครับผมพอปี2480เนี่ยครับยกขึ้นเป็นวัดจริงๆครับก็ได้วัดได้ชื่อว่าวัดใหม่พดุงเขตวัดใหม่พดุงเขตครับตั้งแต่นั้นมาเอาชื่อราชดำเนินของกำนันเข้มมาใช้คำว่าจากคำว่าขุนพดุงเขตนะครับครับผมอ่ะตอนนี้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัดรูปนี้อย่างกับหลวงพ่อทรงโปรดเนี่ยมาได้ยังไงครับอาจารย์คือหลวงพ่อทรงโปรดเนี่ยตามตำนานที่ปู่ย่าตายายท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ลอยน้ำมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่มาติดอยู่ที่โคนไทรริมคลองหลังวัดเนี่ยโคนไทรริมคลองหลังวัดครับริมคลองที่อยู่ทัดหลังวัดเนี่ยครับคือวัดเนี่ยนะครับมีน้ำล้อมรอบเกือบล้อมรอบใช่เป็นน้ำเป็นคลองล้อมรอบทั้งสามมุมของวัดเลยสามมุมของวัดเลยใช่ครับขาดอีกมุมเดียวเป็นเกาะเลยใช่ครับเป็นเกาะเลยก็ลอยมาแต่ว่าในที่เขาบอกมาว่าองค์ท่านจะไม่ค่อยใหญ่มากครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เอาเชือกดึงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไปอุ้มขึ้นมาก็ยกขึ้นไม่ไหวอะไรไม่ไหวจนหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเจ้าวัดรูปแรกคือหลวงปู่สงวนธรรมโอครับผมท่านมาจุดธูปและอัญเชิญขึ้นเชิญหลวงพ่อขึ้นมาครับแล้วพออัญเชิญมาปุ๊บช่วงนั้นเขาว่าเป็นหน้าแล้งครับครับเป็นหน้าแล้งเมื่อก่อนเนี่ยโยมปู่โยมตาเล่าให้ฟังว่าเวลาหน้าแล้งแถวเนี้ยคือแรงมากแรงขนาดที่ว่าในคลองเนี้ยเรือเนี่ยแล่นไม่ได้เลยช่วงบางใหญ่วันลาดประดุกนะครับเป็นช่วงที่แรงมากเลยครับเป็นช่วงเดียวกันใช่ครับอ่ะแล้วยังไงครับอาจารย์ก็หลังจากขณะที่ยกหลวงพ่อขึ้นทำพิธีก็บังเอิญฝนตกครับครับฝนตกคราวนี้ฝนตกแล้วไม่ได้ตกธรรมดาตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับตกทำให้ต้นไม้เลือกส่วนไรและน้ำในคลองเนี่ยก็สูงขึ้นครับพอได้จะให้ชาวบ้านสัญจรได้ครับคนก็เลยบอกโอ้เนี่ยวันนี้โชคดีหลวงพ่อท่านมาโปรดแล้วแหละครับหลวงปู่สงวนก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อทรงโปรดตั้งแต่ต้นแบบนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ต้นมาพอยกขึ้นมาแล้วเนี่ยวิหารตรงเนี้ยยังไม่มีครับตั้งตอนนั้นตั้งอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับครับแต่ว่าวิหารไม่มีชาวบ้านก็ทําเป็นเพิงสังกะสีง่ายครับผมแล้วก็เอาหลวงพ่อมาตั้งไว้ครับแล้วเผอิญที่เผอิญที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านเนี่ยท่านไปนำเอาพระศิลาแรงครับมีญาติโยมถวายพระเก่าๆเนี่ยองค์แขนหลายๆองค์เลยครับแขนหักมั่งเศียรหักมั่งตัวหักมั่งเงี้ยเอามาให้เป็นคันรถเลยรวมมาถวายคือเป็นพระพุทธรูปชำรุดครับเป็นรูปชำรุดแต่เป็นศิลาแรงครับผมก็มาประกอบกันเองกันเองก็เป็นองค์อย่างที่โยมเห็นเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนครับคือหลวงพ่อทรงโปรดที่เราเห็นองค์อยู่ตรงนี้แต่ด้านซ้าย5องค์เนี่ยครับที่เป็นท้าวเรียกเขาเป็นพระเจ้า5พระองค์ครับก็เป็นพวกพุทธศิลาแรงเป็นพระศิลาแรงพระเก่าครับที่ชำรุดครับแล้วก็พระเนนก็ช่วยกันต่อช่วยกันเติมครับจนกลายเป็น
พระทั้ง5องค์ตั้งในวิหารแห่งนี้ครับแล้วก็เลยตั้งชื่อทั้งหมดเลยว่าวิหารหลวงพ่อทรงโปรดวิหารหลวงพ่อทรงโปรดครับอาจารย์ครับแต่ละวันคนมาแก้บนหรือมาขออะไรเป็นหลักครับที่อาจารย์เคยสังเกตมาครับส่วนใหญ่ที่มาขอเลยก็คือเรื่องของงานครับเรื่องของงาน2ก็คือเรื่องของที่วัยรุ่นชอบก็คือเรื่องของทหารครับทหารหลวงพ่อทรงโปรดไม่โปรดเป็นทหารครับคือใครจะไม่ฤดูเกณฑ์ทหารต้องมานี่เด็กๆวัยรุ่นก็จะมาบนและมาบนไข่ไก่บ้างมาบนดอกไม้7สีบ้างหลวงพ่อจะชอบครับผมเขาว่ากันว่าเวลาจะบนหลวงพ่อทรงโปรดเนี่ยต้องมาบนด้วยดอกไม้7สีครับหรือไม่ก็ไข่ต้มครับและถ้าชอบที่สุดเลยก็คือท่านอยากให้บนละครละครครับก็คือละครคน2คนหรือ3 4คนก็ได้หมดครับเมื่อก่อนทุกปีเนี่ยเวลามีงานนมัสการหลวงพ่อเนี่ยทางวัดก็จะหาละครมาลำถวายมาแสดง3วัน3คืนเลยมีอย่างกับงานประจำปีปิดท้องประจำปีเนี่ยหลวงพ่อทรงโปรดเนี่ยวันไหนครับพระอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลางเดือน3ของทุกปีครับกลางเดือน3ก็กุมภาประมาณนั้นครับทุกปีครับก็จะมีคนมาแก้บนในช่วงนั้นก็จะมีคนมาแก้บนมาไหว้เจจริงๆก็มีคนมาแก้บนอยู่ตลอดครับครับมาแก้บนมาไหว้แล้วเขาหาหนังละครที่ไหนมาลำในยุคนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างยังหาได้แต่ว่าอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยยังมีคณะละครแล้วเขามีคนมาหามาลำก็ยังมีคนหามาลำครับนี่นะครับตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทรงโปรดนะครับเดี๋ยวหลวงพี่นิมนต์พาไปดูบริเวณรอบนอกวัดว่ามีท้าวเวสสุวรรณครับได้ครับผมนี่คนเอาช้างมาแก้บนครับพี่ครับมีคนมาถวายบนหลายอย่างครับเป็นช้างเป็นม้าเป็นดอกไม้เป็นม้าลายก็มีเมื่อก่อนก็จะมีม้าลายก็หลวงพี่ครับครับมีตลาดน้ำตอนเย็นหรือยังไงครับค่าน้ำตรงนี้ที่วัดจะมีตลาดทุกวันศุกร์ครับมีตลาดทุกวันศุกร์มีตลาดทุกวันศุกร์เป็นตลาดที่วัดจัดเองเป็นตลาดที่ชาวบ้านเขาจะเอาของมาขายผลิตผลทางการเกษตรของเขาครับนี่นะครับก็จะนี่ท้าวเวสสุวรรณสร้างไว้ปีไหนครับอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณสร้างไว้เมื่อปีที่แล้วครับเนื่องด้วยมีโยมที่วัดเนี่ยครับเขาศรัทธาแล้วเขาไปนิมิตสำเร็จเรื่องอะไรไปสำเร็จเรื่องเรื่องที่ดินเรื่องอะไรซื้อขายที่อะไรเงี้ยครับครับผมเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่ามาบนหลวงพ่อที่วัดเนี่ยมาบนหลวงพ่อว่าถ้าสำเร็จเนี่ยจะมาสร้างท้าวเวสสุวรรณอันนี้เขาปั้นที่นี่หรือยกมายกมาครับยกมาสำเร็จเลยยกมาสำเร็จเลยแล้วก็มาสมโภชที่นี่ครับครับผมนี่วิหารหลังขาวๆนี้นะข้างในประดิษฐานอะไรครับอาจารย์ในวิหารนี้ก็จะเป็นพระประจำวัดนะครับที่สร้างเป็นพระเก่าแก่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอยู่แล้วก็จะมีต้นตะเคียนมาจากไหนครับต้นตะเคียนนี่อาจารย์ต้นตะเคียนนี่อยู่ที่วัดตั้งแต่ดั้งเดิมครับเมื่อก่อนอยู่ท้ายโบสถ์ครับแล้วพอสร้างโบสถ์ใหม่เขาก็โค่นเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตใช่ครับครับก็โค่นปุ๊บแล้วก็จมอยู่ในดินต้องหลายปีจนงัดขึ้นมาส่วนต้นเล็กนั้นนะต้นเล็กนั้นเป็นเสาสะพานข้ามคลองเป็นไม้ตะเคียนเป็นไม้ตะเคียนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเผอิญมีดาราท่านนึงครับดาราท่านนึงท่านมาทำบุญที่วัดแล้วก่อนจะมาทำบุญเนี่ยท่านฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้ช่วยด้วยให้ช่วยเขาหน่อยว่าเขาอยู่หลังวัดหลายปีแล้วอยู่จะจมดินอยู่แล้วยังไม่ได้ขึ้นมาสักทีครับดาราคนนั้นก็เลยมาทำบุญแล้วเขาก็จำได้เขาเลยมาเดินไปรอบวัดก็ไปเจอชี้ไม้ต้นเนี้ยมีดินเนี่ยเขาถมอยู่จะจมอยู่แล้วแนวตั้งหรือแนวนอนครับพี่นอนแนวนอนครับแนวนอนครับทางวัดก็ขุดขึ้นมาเขาออกทุนให้เขาออกทุนให้ก็จริงๆก็ไม่ได้ขุดมากก็คือแค่เอาดินเกลี่ยออกเขาจอบขุดก็ขึ้นแล้วกลายเป็นไม้อาถรรพ์เลยเป็นไม้อาถรรพ์เลยเพราะเป็นเสาสะพานข้ามคลองเป็นเสาสะพานข้ามคลองครับอาจารย์ครับอันนี้สังเกตได้จากชุดนางรำได้ชุดแก้บนได้ชุดใครได้ครับก็มีคนมาขอโชคขอลาบอยู่เรื่อยๆครับผมปีหน้าทางวัดจะมีงานเมื่อไหร่เดี๋ยวติดตามทางเพจของพระอาจารย์ครับเพจพระอาจารย์มีชื่อเพจอะไรครับชื่อเพจสืบสานงานโขนครับสืบสานงานโขนนะครับเซิร์ชคำว่าวัดใหม่พนมเขตเจอไหมครับวัดใหม่พนมเขตก็มีเป็นเพจก็มีเป็นเพจของวัดใหม่พนมเขตโดยตรงครับของวัดเลยครับนี่นะครับหลวงพี่ครับก่อนจบนี้นะครับเทศให้ฟังสักนิดนึงครับครับเทศให้ฟังสักหน่อยครับในฐานะพักนักเทศวันนี้เราจะยืนฟังเทศเลยครับก็เจริญพรนะครับขึ้นชื่อว่าวัดมันคือการวัดจิตใจมันคือการวัดใจมันคือการได้สร้างความดีโดยการที่จะเอากำลังกายกำลังใจมาวัดดูว่า
ท่านจะสามารถที่จะทำความดีได้มากน้อยแค่ไหนวัดไม่ได้อยู่ไปไกลจากท่านเลยวัดอยู่ใกล้ตัวท่านวัดอยู่ในใจของท่านถ้าท่านมีศีลมีความดีมีธรรมะวัดก็อยู่ในใจของท่านตลอดฝากเอาไว้เป็นข้อคิดเป็นธรรมะแก่ทุกท่านครับกราบนมัสการครับผม